จ้ะคุณนะซาบหลาบอยู่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้าก็สวยกับยังคือเก่านั่นละนี่เอองามๆอยู่จ้ะเห็ดตรงนี้สวยทุกปีนะคะถ้าไม่โดนท่ากินให้ดูอันที่ว่าไม่สวยเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะดูอันสวยก่อนนะคะคุณนะเฮาสิเก็บอันนี้ล่ะจ้ะเนี่ยอันเนี้ยที่เราจะเก็บนะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้ามาดามเห็ดมัสลุมพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดนั่งร่มอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ก็หมานเหมือนเดิมนะคะเขาปลามากกับพ่อแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าอันพ่อทั้งงามทั้งบ่งามพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ขี้เดียดห้ามดูนะจ๊ะแต่ว่าสิให้เบิ่งอันงามๆก่อนล่ะกับอันที่บ่งามแบบแพทย์นั่งขนลุกเลยจ้ะเดี๋ยวมาชมด้วยกันจ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องอันที่ว่าสวยๆนะคะนี่คืออันที่มาดามบอกว่าสวยนะคะนี่แล้วก็นี่เดี๋ยวจะไปให้ดูอันที่ว่าไม่สวยเดี๋ยวจะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะดูอันสวยก่อนนะคะคุณนะเฮาสิเก็บอันนี้ล่ะจ้ะเนี่ยอันเนี้ยที่เราจะเก็บนะคะมาบันที่นี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะทำใจก่อนนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องหมู่เจ้าเห็นหยังบ่อนี่เต็มไปด้วยทากเลยพี่น้องแจ็คโตนั่นน่ะนี่ขนลุกเลยขนลุกยับยับเลยคุณนะแล้วอรุณสกรรมอันเฮ็ดนั่งล่มพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ว่าเขาเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่วันนั้นที่แพทย์มามันไม่มีแล้วก็ฝนตกหลายๆมื้อติดต่อกันแพทย์เลยบ่ค่อยได้มาเบิ่งจ้ะนี่เบิ่งเพิ่นกําลังกินพุ่นน่ะปาดอันนี้คือยกให้เขาเลยนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือต้องให้เขาเพราะว่ามันพุนหมดเลยจ้ะมันกินบ่ได้แต่ว่าเนี่ยถ้าเพิ่นบ่กินนะพี่น้องล่นกระตาแท้แน่นอนจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะให้เบิ่งซ้ํานี่ล่ะมันขอโทษขออภัยสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ขยะขยแยงเด้อมาดามกับขยะขยแยงแต่อยากให้ดูนะคะนี่เห็นบ่อันนี้คือเขากินหมดเขาไม่เหลือให้เราเลยจ้ะโอเคเฮาไปเก็บอันงามๆกันเนาะมันที่นี่เฮามาเก็บอันงามๆกันบ่เป็นหยังเนาะให้เขากินไปอันนั้นนี่อันนี้เขายังเหลือไว้ให้เราอยู่บ่บาเพิ่นเนาะบ่บ่เหลือเพิ่นก็เหลือไว้เฮาอยู่จ้านี่ถ้าเพิ่นบ่เหลือเฮาสามารถสิได้เก็บนี่ถ้าเพิ่นบ่เหลือไว้เฮานี่เฮาบ่ได้เก็บกินนะคะเนี่ยถ้าเขาบ่เหลือไว้เฮานะโอ้ยสุดยอดดีๆเนาะพี่น้องถ้าฝนตกชุกๆจังซี่น่ะอุ้ยหลังจากฝนตกใหม่ๆเพิ่นออกดีๆตัวเพิ่นออกหากินจ้ะแต่ว่าถ้าร้อนจัดก็ไม่ออกนะคะห้อนจัดหรือว่าหนาวจัดก็บ่ออกแต่ว่าอากาศซุ่มๆเนี่ยน้องทากออกดีเหลือเกินออกมาหากินจ้ะเนี่ยป๊าดพี่น้องเอ้ยข่อยแนมไปเห็นข่อยเหลือไปเห็นเห็ดนางล่มเป็นตับๆแต่ว่าน้อยหน่อยๆเลยเดี๋ยวข่อยเบิ่งน้ำกันจ้ะเดี๋ยวข่อยชูดูนะคะมาดามก็บอกผิดบอกถือก็ได้บัดมาดามตกใจในถาดจ้ะนี่โลนโขบๆลงไปนี่ก็ห้อยเพิ่นกินอยู่เด้ออย่าว่าบ่กินนะเอาซ้ำนี่แหละหล่นโคบๆลงไปเอาได้ไหมต้องเอาด้วยงามมันงามเขาต้องเอาจ้ะนี่คุณนะเดี๋ยวค่อยไปตัดแบบนี้ต้องตัดบ่ตัดบ่ได้เพราะว่ามันเก็บแบบนี้มันตั้งกล่องบ่ได้เด้อค่ะเด้อเอาพี่น้องก่อนที่สิไปเก็บคุณนะเป็นตับๆอยู่เนาะหมู่เจ้าเห็นบ่เห็นหยังบ่นั่นน่ะเฮ็ดนั่งล้มพี่น้องใช่หมดเลยเด้อนั่นคุณนะปาดพุ่นนะเดี๋ยวพุ่นนะเต็มอยู่พุ่นนะอู้เป็นตับๆอยู่แต่ว่าสงสัยสิลุ่นมาลุ่นกันว่าสิได้กินบ่ได้พี่น้องเพราะว่าหยังถากนอนเฝ้าเต็มอยู่ถากนอนเลยแหละเดี๋ยวพาสิเคลียร์ถากออกอยู่จ้ะอันนี้กล่องเข้าไปบ่ได้ขออนุญาตเก็บลายนี่เด้อเก็บลายนี่จ้ะนี่ขออนุญาตเก็บลายนี้ถึงเคลียร์ออกแล้วก็มาได้คือเก่าเพราะว่าเพิ่นได้กินเห็ดเนาะแต่ว่าก็อยากเคลียร์ออกอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเคลียร์ออกจากทางอันให้เพิ่นใหญ่เนาะจ้ะเนาะขอโทษขออภัยในมุมนี้ด้วยจ้ะกล่องบ่ถึงมาบัดนี้มาตัดขาเห็ดจักหน่อยพี่เนาะโอ้ๆนั่นๆเอ้ยจะแม่นอยากล่นแท้เนาะนี่น้ำมูนี่ก็มีได้นี่เห็ดนี่นี่เกือบแม่นตั้งกระตาถือมีอยู่จ้ะแต่ว่ามีบ่หลายดอกเดี๋ยวไปเบิ่งอีกขอนนึงขอนนี่ชวดไปฟังหนึ่งนะจ๊ะเนาะชวดไปหน่อยหนึ่งบ่หน่อยละถ้าบ่ถือถากกินน่ะล่นกระตาแท้ชวดไปเยอะเลยแหละเนาะบ่เป็นหยังแบ่งปันกันกินจ้าเพิ่นแบ่งให้เฮาน่ะดีแล้วดีกว่าเราบ่กินเบิดมาดามเนาะพี่น้องจ๋าดีกว่าที่เขาไม่กินหมดจากเจ้านะมาดามเนี่ยสวยๆเลยเพิ่นแบ่งไว้ให้เห็นบ่สวยงามมากจ้ะนี่
เป็นไงล่ะเหมือนที่มาดามเคยพูดไปไหม ไม่ใช่ว่าเรามาแย่งเขากินนะเรามาเก็บเหลือจากที่เขากินจ้า พอมีพ่อแม่พี่น้องบางคนเพิ่นก็อาสิแอนตี้ในเรื่องสัตว์เรื่องหยังเนาะแต่เพิ่นก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะล่ะจ้ะเนาะเพิ่นก็มีชีวิตแต่เป็นสัตว์ที่ไม่มีเส้นประสาทนะคะบ่มีเลือดสวยมากอ่อนๆสวยๆเลยจ้ะอย่าไปลุยกันต่อเด้อพี่น้องเด้อจุ่มหน่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งใหม่อีกสัก2วันวันนึงก็ไม่โตหรอกเพราะว่าเพิ่นยังหน่อยคักถ้าแดดแห้งๆน่ะมาเบิ่งก็อาจ2มื้อก็โอเคจ้ะพอดีเลย2วันวันเดียวมันน้อยเกินมันเล็กเกินถ้าแดดร้อนๆอาจจะเหลือถึงเฮาจ้ะแดดร้อนๆถ้าเขาก็ไม่ออกมาหรอกถ้าเพิ่นกระยานเพิ่นห่อนเนาะจ้ะเนาะสวยงามตามท้องเรื่องเห็ดงามขนซ่อนเห็ดสวยมากจ้ะพี่น้องจ๋าดูสิคะไปลุ้นต่อเด้อจ้ะเด้อไปลุ้นด้วยกันต่อนะคะนี่อีกค้อนนึงจ้ะพี่น้องจ๋าเกือบไม่รอดนะจ๊ะพี่น่ะห้อยแล้วกินนี่แพทเคลียร์ออกไปส่วนนึงแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพราะว่าเคลียร์ออกหน่อยนึงเนาะบ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องตกใจจ้ะคุณน่ะซาบหลาบอยู่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้าก็สวยก็ยังคือเก่านั่นล่ะนี่โอ้งามงามอยู่จ้ะเห็ดตรงนี้สวยทุกปีนะคะถ้าไม่โดนท่ากินนะจ๊ะเนาะมาเก็บก่อนจ้ะเก็บไปเลยนี่ค่อยๆเก็บเนาะอันตั้งกล่องบ่ได้เด้อจ้ะเด้อเก็บแบบนี้ล่ะเก็บง่ายอยู่จ้ะเพราะว่าอันเพิ่นถือฝนนะจ๊ะเนาะจงไหวถากน้ำเห็นบ่เต็มหมดเลยจ้ะไม่ใช่เห็ดนะถ้าเห็ดก็เต็มจ้ะถ้าก็เต็มงามหลายสวยค่ะสวยนี่อ้ายอุ้ยตกใจพี่น้องพูดนะอุ้ยเต็มเลยค่ะมือแผลไปถึงเราขอโทษแล้วจะได้ขออนุญาตนะคะพี่น้องค่ะจะว่ามาดามด้วยจ้ะเด้อใจพ่อแม่พี่น้องสิว่าแย่งเรากินโหลดละบัดนี้นี่เจ้ากินหลายแล้วค่อยกินน้ำเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปตัดนะนี่จ้ะเก็บก่อนอย่างถากถากนอนเฝ้าเลยจ้ะถากแล้วเหลือไปหายมาดามอยู่เด้อเห็นว่าก็ได้เนาะดอกหน่อยๆมันสีใหญ่ก็กินโหลดแต่ว่าซุ่มเนี่ยขอก่อนเด้อขอหน่อยนะแบ่งกันนะจ๊ะขึ้นมากเต็มอยู่โตหน่อยเนาะถ้าลังเทือยุ้มยุ้มหัวโตถากลงไปน้ำอันนี้นี่พุ่นอ่ะเห็นบ่ได้หัวถากมาน้ำหลายหลายหลายคักหลายอีก2ปีเนี่ยก็ค้อนกับอันนี้ละนั้นค้อนกับสีเริ่มเก่าแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่ามองที่เพิ่นเคยขึ้นในขอนเนี่ยเพิ่นก็เศร้าขึ้นเลยเด้เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าขึ้นไปตามหยังของพ่อพี่น้องขึ้นไปตามไอ้กาบใหม่กาบใหม่อยู่มองใดเขาก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนขอนจนกาบเบิดใหม่เบิดขอนพุ่นล่ะนี่อีก2โตเพิ่นบ่3โต4โตหน่อยๆเพียบเลยมันอีกคือเก่าล่ะลนไปก็ให้ใบถากตัวข้างล่างกินแบ่งกัน
ขออนุญาตเก็บตัวนี้ถากมันหลายอีหลีจะเก็บละมุนบ่ได้เลยเพราะว่าย่านมือไปถือถากคุณน่ะเต็มอยู่ มาดามกะย่านอยู่ด้วยจ้ะบ่แม่นบ่ย่านแต่ว่ากับเพื่อเฮ็ดกะทนได้จ้ะจากย่านหัวสั่นแบบดึดๆๆเลยได้พี่น้องตะกี้พ่อแพทย์เป็นคนย่านโตหนอนบัดนี้มันเก็บไปเก็บมามันผันชินตัวละพี่น้องมันเห็นไปเห็นมามันผันชินแต่ก็ยังบ่ได้ว่าหมายความว่าบ่ได้ย่านเด้อย่านคือเก่าแต่ว่าชินแล้วน่ะเป็นบ่เพิ่นกำลังกินถึงมาพี่ฮัดสิแม่สวยบ่จ้ะสวยๆเลยสวยทุกวันนอนเฝ้าเลยตัดขนาดมาดามเก็บออกไปส่วนหนึ่งอะไรนี่มาดามเอาใหม่เคลียออกนําเพราะว่าย่านพ่อแม่พี่น้องตกใจแต่บ่ได้เคลียลึกซึ้งขนาดนั้นนะมันอยู่มันแซมอยู่ทั้งไตจังซี่นี่แม่นเนาะน่ะเห็นบ่น่ะโตเพิ่นน่ะเนาะไหลลงมาจังซี่อุ้ยเพียอยู่ทางไตอันเปลือกใหม่เอาเนื้อไปเพิ่นซะเอาไว้ให้เรากินมันบ่ค่อยสวยปานใดนะมันอยู่เปลือกใหม่อันทีว่ามีแต่ผิงเงียน่ะแม่หนุ่มเอาเลยจ้าจากว่าหนาหนาวแล้วไปหลีอยู่ใสเนาะพี่น้องเนาะหลีอยู่ใต้ใบมึงใบใหม่ใต้ดินนี่ล่ะมั้งถากหลายหลายจากมาแต่ใสหนาหนานี่แต่ว่าหนาหนาวนี่บ่เห็นเลยเด้สงสัยระหว่างใครอยู่ใต้ดินช่วงหนาหนาวใครก็สิบ่ตายเบิดบ่เนาะพี่น้องเนาะ หนานี่ออกมาแบบสุดยอดเลยมาหากินคือคนเฮานี่ล่ะหนาหนาวกับออกหากินบ่ได้ถากแล้วก็จำศีลคือกันจ้ะหล่นลงไปคักแหน่แท้ว่าเป็นหยังที่หล่นน่ะบ่เก็บเอาเด้อจ้ะเด้อให้ถากเพิ่นเพราะว่าถากที่แพทเคลียร์ลงไปน่ะหลายโตโตนึงเฮาเคลียร์เอาเนี่ยแบ่งกันเฮาเจ้ากินข่อยกินเจ้าก็อยากข่อยก็อยากอ้าวนั่นล้นอีกแล้วนึกว่าสิบ่หลายหลายเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปเก็บมาเต็มกระตามาดามเลยเต็มกระตาหน่อย180 ล้านเลยจ้ะโอเคเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องจงไว้ให้ถากแล้วนําเนาะล้นเต็มพื้นดินพุ่นน่ะถากกําลังสิกินป่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งหม่องนี้มันสิเอาได้บ่มันมีอีกอยู่จ้ะหน่อยนึงนะคะดูตรงนี้เอาได้หรือเปล่านี่ไม่ใช่น้องเล่นหมดแล้วหรอมีดอยู่ทั้งไตพุ่นเด้อเก็บเอาไตอยู่ถากเห็นบ่ถากนอนกินเลยโตสีอันออก
สุ่มสุ่มอู้ขึ้นแหนงงามเถอะดึงเอาดอกหน่อยๆงามๆแล้วเหรียญเบิร์ดล่ะเอาให้เรากินซะมุนเบิร์ดล่ะพี่น้องจ๋านี่งามบ่เดี๋ยวเอาคอยไปตัดเด้อเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าสิได้บ่พุ่นนี่ถอดถุงมือออกแล้วลองยางมาเบิ่งซื่อๆพอขอนนี่เคยเก็บได้หลายไม่ได้ใส่ฮอดขากล้องเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวพาไปเฮ็ดความสะอาดจุบาโอ้พี่น้องพุ่นน่ะสวยอยู่นะแต่ว่าเห็ดสีนักหนามเนี่ยจังหน่อยนี่เฒ่าแล้วเห็นบ่เพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่นอันนี้ไงมีหัดถากอยู่เด้อนี่อย่าว่าบ่มีเด้อถากเห็นบ่พี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังบ่ได้ไกลแล้วบันไดดอกอย่าให้มือไปถือกันแล้วกันจงไว้ให้เรากินน้ําเลยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาถึงกลับมานั่งอันสวนน้อยๆค่อยรักของมาดามนี่ก็พ่อได้เบิ่งพ่อได้แย่งด้วยพี่น้องผักบ่ค่อยงามดอกแต่ว่าอันแพทย์มักปลูกปลูกพ่อได้ยางเบิ่งยามมื้อเช้าต้นบ่พีกก็ขึ้นอยู่แต่ว่าบ่ใหญ่ดอกพี่น้องแต่ละต้นแต่ละต้นพีกมาดามนี่ต้นพีกโอ้ยแต่ละต้นปลูกไว้ทางแย่งผักก็อันผักกาดก็อันโตนกโตอันหยังก็สไนเลอร์โตอันนี้กินเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องบักหอยทากผักขนาอันเพื่อนเอามาให้เพื่อนจากโรงงานผักบัวก็งามอยู่พุ่นน่ะอันยอดแอร์เดออีหยังมาดามพระอีตูปลูกทั้งบุญล่ะพี่น้องจ้ะก็งามอยู่งามพ่อได้แง่งได้กินบ่ได้กินก็สร้างก็ปลูกพ่อได้มีความสุขนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดของเฮามามาตัดขาเฮ็ดกันเลยจ้ะนั่งอยู่สวนหน่อยค่อยหลักนี่ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวนผักให้น้อยมาดามมาดามปลูกซ้ํานี่ล่ะพ่อได้เบิ่งพ่อได้แง่งความโชคดีพ่อแม่พี่น้องยังไปเอาลังโฟมก็เลยลองซองเบิ่งแต่ว่ามันต้นน้อยๆนึงดอกแต่ว่า4แฉกจ้ะนี่นี่คือ4แฉกนะจ้ะนี่ใบโคเวอร์ใบความโชคดีเนาะจ้ะเนาะโอเคมาตัดเห็ดกันเลยจ้ะตัดใส่ถุงเลยแหละเห็ดก็งามนะคะบ่แม่นบ่งามงามจ้ะเห็ดสวยเห็ดสวยเตรียมถุงมาแล้วจ้ะนี่โอเคงามงามเลยจ้ะมีแต่ช่องงามๆอยู่เด้อบ่แม่นบ่งามมีความสุขจังเลยจ้าพี่น้องจ้าฟังเสียงนกเสียงอันนี้ยามมื้อแลงพี่น้องมันมีความสุขอีหลีจ้าได้ยินเสียงนกบ่นกเพิ่นตอนเนี้ยเป็นเวลาทุ่มแล้วนะคะจะทุ่มหนึ่งแล้วบ่แม่นทุ่มหนึ่งล่ะบ่เพราะว่าแพทย์เลิกงานแล้วแพทย์ก็เข้าป่าแล้วก็กลัวสิมาฮอดบ้านจ้ะยางป่าดนเติบแฟนกับพันกลับบ้านมื้อนี้เราเฮ็ดงานเราเฮ็ดโอบ่เราคือกลับบ้านเด็กมื้อนี้สงสัยเพิ่นมีลูกค้าจ้ะแฟนแพทเพิ่นกลับยามใดก็ได้ดอกเพิ่นเป็นงานตะของเนาะวันนี้ก็ถือว่าหมานนะคะหมานก็หยังคือเก่าหั่นล่ะเฮ็ดช่วงนี้ถ้าขยันเด้อแต่ว่าแพทย์หังบ่ค่อยมีเวลาย่างหาซื้อๆมันบ่มีเวลาไปซุมื้อถ้ามีเวลาไปซุมื้อก็สิได้เก็บซุมื้อก็คือสิกะคือสิได้เฮ็ดงามๆจ้ะแต่ว่าลางมื้อก็ฝนตกลางมื้อก็เมื่อยลางมื้อก็เฮ็ดโอจังซี่นะมันก็ภารกิจก็หลายเนาะจ้ะเนาะช่วงเฮ็ดออกนี่ต้องจอบด้วยพี่น้องคันบ่จอบบ่ได้กินเด้ต้องจอบเพราะว่าหยังเพิ่นเฒ่าไว้จ้ะเฮ็ดนั่งร่มเป็นเฮ็ดที่เฒ่าไว้มากเลยเด้อพี่น้องเต็มที่ถ้าเห็นหน่อยๆไว้น่ะมือที่2ปองไปเก็บมือที่3ถ้าบ่เสร็จถากกะเน่าถิ่มนอนจ๋อเนาะประมาณนั้นคือว่าเผลอบ่ได้อ่ะเขาใหญ่ไว้กะที่เฮาไปเนี่ยบ่เห็นมันมือไม้ไปโอ้โหเฒ่าแล้วจังซี่นะมันเป็นแบบนี้ล่ะเว้นไปแค่2มืออีหยังประมาณนี้กะมันเทื่อตอนที่เฮาไปเพิ่นกำลังสิแบบเพิ่นกำลังเป็นเสืออยู่เพิ่นกำลังบ่มเสือเพ
พื้อสองมือปุ๊บขึ้นมาเลยจ้ะเห็ดนางลมโตไวมากลักออกก็ดีดีต้องไปลักจอบเบิ่งดูๆว่าสันบ่ได้กินเน่าถิ่มเบิดถากเล่นเบิดงามใดก็มาจมให้แต่ถากแม่ง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 มันมาในเห็ดเด้นี่นี่อันมัดนะแม่พี่น้องเห็บโตเห็บเห็นไหมถ้ากัดมาดามเนี่ยบอกสุดยอดเลยค่ะแผ่ดีค่ะมาดามมาดามแผ่เห็ดเห็บบ่แม่นเห็ดแผ่โตเห็บแต่ว่ามาเขาปลาหามบ่ได้เลยทั้งแพ้เห็บทั้งเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ต้นไม้บางชนิดต้นสนนี่แพทย์กับแพ้แพทย์ข้าวป้าเนี่ยแพทย์ต้องกินยารัดไว้เลยเด้อต้องกินยารัดไว้จ้ะเพราะว่าเราแพ้เนาะกินยารัดไว้บ่ให้เฮาไปเจอขนสัตว์แข็งๆเช่นขนกวางขนอะไรขนหมาขนแมวแข็งๆแพทย์กับแพ้เพราะว่าเฮาเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ขนแข็งๆหนวดแฟนแพทย์เนี่ยเราต้องโกนเด้บ่โกนบ่ได้แพทย์แพ้งามงามขนาดเลยจ้ะตัดเฮ็ดเสร็จแล้วก็สิไปอาบน้ำจ้ะต้องรีบอาบน้ำออกซาผมให้ดีเพราะเขาไปลุยป่ามาแล้วเห็บมันสิฝังอยู่ในโต๊ะเฮานี่แหละในเสื้อผ้าในหนาผมนี่แหละพี่น้องจ้าขนาดล่างออกดีทูออกดีถ้ามันอยู่แล้วมันก็จะว่ามันไปสิงอยู่หม่องใดดอกบอกบ่ถือคือกันเพชรพญายามบ่ให้เพิ่นกัดเพราะว่าเพชรแพ้เพชรคั่นแพ้โต๊ะเห็บคั่นแบบสุดๆเลยผู้ลางคนน่ะโดนกัดเขาก็บ่ได้อีหยังเด้เขาเจ้าก็ซื่อๆอยู่แต่ว่ามาดามนี่โอ้โหคั่นแบบศักดิ์สิทธิ์มากเลยเพราะว่าเราแพ้ไงแพ้น้ำลายเพิ่นเห็นไหมงามบ่โอ้น่ะหล่นซ้ำหล่นลงดินบ่เป็นหยังแต่ก็ต้องไปล้างคือเก่าล่ะตอนสิไปเฮ็ดกินสิไปแกงไปเกิงปีนี้ไม่ทำแหนมนะจ๊ะเฮ็ดทุกปีแล้วนะเพราะว่าปกติมันก็แสบอยู่แต่ว่าส่วนตัวแพทย์เนี่ยมากินแกงมากกลัวสิเก็บไว้ให้เพิ่นน้ำแน่จักหน่อยแล้วก็เก็บไว้ให้น้องดาน้ำเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าได้ถุงหนึ่งพอดีนี่ประมาณ2โลจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแพทย์กะอันมัดเรียบร้อยแพทย์กะจอหู้ไว้จังซี่ทำให้เขามีลมแบบว่าอยู่ในตู้เย็นมันก็สิได้สดตลอดเวลาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดสวยๆของเรานะคะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะเด้อที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะพ่อแม่พี่น้องจากไปพร้อมสวนน้อยคอยรักของมาดามหุ่นเด้อเพิ่น